สวัสดีค่ะมเมื่อกี้พี่พยายามกดสตาร์ทไลฟ์แต่ว่ามันไม่ขึ้นสักทีอยู่ๆมันก็เด้งว่าเราไลฟ์แล้วนะ,ะสวัสดีค่ะพี่หญิงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยผลโหวตกันนะคะเมื่อคืนเนี่ยพี่แบบเออคิดขึ้นมาได้ว่า คือที่จริงพี่นั่งทาข้อสอบทุกคืนเลยนะคะอันนี้พี่ก็ไปเจอข้อสอบแล้วก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันมันน่าจะมีน้องๆหลายคนกม็มีปัญหาเรื่องนี้นะคะเราก็น่าจะเอาเรื่องนี้มาพูดกันในเพจนะคะโ okay. อเคใครโหวตข้อไหนบ้างเมื่อวานเนี่ยทบทวนโจทย์กันนิดนึงนะคะพี่ไม่ได้แบบว่าเขียนอะไรขึ้นมาเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังละกันนะคะ ขาบอกว่า patient appointment นะคะก็คือการนัดหมายเนี่ยกับกับผู้ป่วยนะคะ is one of the medical office assistants most important responsibilities นะคะก็คือเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบที่สำคัญมากๆเลยของผู้ช่วยที่คลินิกนะคะแล้วก็ choice เนี่ยมันจะมีอยู่2ข้อนะคะที่ให้เราโหวตกันก็คือมี to schedule กับ scheduling นะคะก็จะมี to กับ ing นะคะเรื่องนี้เนี่ยออกบ่อยมากๆเลยก็คือในโจทย์นะคะเดี๋ยวพี่ขอเขียนนิดนึงในโจทย์เนี่ยเวลาน้องๆเจอนะคะข้อไหนที่มันจะมีช่องว่างอยู่ต้นประโยคแบบนี้นะ,ะแล้วก็วินิจ มกเลยมีช่องว่างข้ต้นประโยคนะคะแล้วก็มีเขียนมาปื๊ดมายาวๆนะคะแล้วช้อยส์แต่แล A, B, C, ะเนี่ยนะ A B C D นะคะแป๊บนึงนะอ่ะ A B C D นะคะก็จะเป็นแบบว่าคําคล้ายๆกันคําเหมือนๆกันเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องคําขึ้นต้นประโยคแน่นอนนะ ขออีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือถ้าน้องๆเห็นโจทย์ที่เป็นช่องว่างอยู่ต้นประโยคนะคะถ้าน้องเจอโจทย์ช่องว่างอยู่ต้นประโยคเจอเขียนมายาวๆปื๊ดมาเลยนะคะแล้ว A BCD นะคะแต่และช้อยส์เนี่ยเป็นคำเหมือนๆกันมันอาจจะเป็นเว r b บเติมไ n g นะคะ สลับบ่อยมากอ่ะ verb เติม ing verb เติม ed นะคะมีคำว่า to นะคะหรือว่ามี verb ช่องที่1อะไรก็แล้วแต่แบบนี้นะคะแสดงว่าข้อนี้เป็นเรื่องคำขึ้นต้นประโยคนะคะ,อะเอาเทคนิคไปเลยละกันถ้าเจอโจทย์แบบนี้นะคะตอบได้อยู่4อย่างเท่านั้นนะคะน้องๆน,น,น้องจะตอบแค่4อย่างเท่านั้น1เลยก็คือตอบ ing นะคะ verb เติม ing สองก็คือตอบ verb ช่องที่สามนะคะหรือเป็น verb เ,เติม ed นั่นเองนะคะ verb ช่องที่สามนะคะสามคือตอบคำว่า to ค่ะนะคะแล้วก็4ี่ตอบ adverb หรือว่าส่วนใหญ่แล้วลงท้ายด้วยคำว่า l y นะคะ แบบนี้เสมอเลยเวลาเจอแบบนี้ปุ๊บตอบ4อย่างนะคะ ing ed to แล้วก็ ly นะคะทีนี้4ตัวนี้เนี่ยต่างกันยังไงง่ายมากๆเลยให้น้องๆไปดูในโจทย์นะคะอะวิธีก็คือให้น้องๆ้องไปดูในโจทย์ไปดูก่อนว่าในโจทย์เนี่ยมันมีคอมม่าอยู่ในโจทย์ไหมนะคะสมมุติว่าโจทย์เขียนมาปื๊ดยาวๆมาแล้วบังเอิญมีคอมม่าอยู่ในโจทย์แบบนี้นะคะน้องๆจะตอบได้แค่ ing กับ ed ะะแต่ถ้ามันไม่มีคอมมาอ่ะเอาที่ไม่มีคอมมาก่อนถ้าไม่มีคอมมาเนี่ยให้น้องๆตอบ ing กับคำว่า to นะคะคำที่อยู่ตรงต้นประโยคเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นประธานนะคะ ถ้าบนโจทย์ไม่มีคอมมาตอบ ing กับ to นะคะเหมือนโจทย์ข้อนี้นะคะที่พี่เอาให้น้องๆลองทำเนี่ยไม่มีคอมมาอยู่ในประโยคใช่ไหมคะดังนั้นตอบได้แค่ ing กับ to แล้วผลโหวดแล้วพวกโหวดเนี่ยพี่ก็มาให้แค่ ing กับ to ด้วยนะคะวิธีเนี่ยแตกต่างกันอยู่ตรงนี้ค่ะ ถ้าเราตอบ ing มันจะแปลว่าการหรือความนะคะจะเป็นคํานามนั่นเองแต่ถ้าเราตอบคําว่า to เนี่ยก็แปลว่าการหรือความเหมือนกันแต่จะใช้ในประโยคที่บอกเป็นในที่เหตุการณ์นั้นเนี่ยส่งผลไปถึงในอนาคตนะะเป็นการบอกวัตถุประสงค์บางอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็น ing เนี่ยมันจะแปลว่าการไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็น to เนี่ยมันจะแปลว่าการที่จะการที่จะ หรือแปลว่าเพื่อที่จะนะคะอ่า ing แปลว่าการนะคะแต่ถ้า to เนี่ยแปลว่าการที่จะหรือว่าเพื่อที่จะนะคะดังนั้นในโจทย์ถ้าในโจทย์น้องๆเจอคำว่า will น้องๆต้องตอบคำ to ะะถ้าน้องเจอคําว่า will ให้น้องๆตอบ true ไปเลยเพราะมันเป็นการบอกถึงอนาคตแต่ถ้าไม่มีคําว่า will เป็น verb ช่องที่1อะไรปกตินะคะเป็นประโยคบอกเล่าให้น้องๆตอบ ing ไปเลยค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะตอบ scheduling นะคะตอบ ing แล้วก็มีคนเนี่ยโหวตมาเยอะมากๆเลยนะคะที่ ing เนี่ยนะคะทั้งหมด68%นะคะเก่งมากส่วน 3, 32%นะคะก็อาจจะอยู่ที่การแบบ วิเคราะห์โจทย์เราว่ามันแปลว่าเป็นอนาคตหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะจะต้องตอบ I N G ค่ะแปลว่าการเฉยๆมันจะแปลว่าการทําตารางนัดหมายกับผู้ป่วยเนี่ยเป็นหนึ่งในหน้าที่สําคัญที่สุดของอผู้ช่วยในคลินิกนะคะต้องตอบ I N G นะคะแต่ถ้าเราข้อนี้ถ้าเราตอบคําว่า t o อ่ะมันจะแปลว่า เ,เพื่อที่จะทำตารางนะคะจะเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดแบบนี้ไม่ได้นะคะความหมายก็ไม่ได้นะคะมันไม่ได้เป็นการบอกวัตถุประสงค์เนาะเป็นประโยคบอกเล่าเฉยๆอะทีนี้และอีกสองตัวที่พี่บอกคือตอบ ed ก็ได้ตอบรี่ก็ได้ง่ายมากก็คือให้น้องๆดูในโจทย์สมมติโจทย์เป็นช่องว่างแบบนี้และเขียนมาปืด๊ดปื๊ดมานะคะ ถ้ามีคอมมาติดอยู่หลังอยู่หลังช่องว่างถ้าคอมมาติดอยู่หลังช่องว่างตรงนี้เลยตอบแอดเวอร์ไปเลยค่ะตอบคำว่าลีต้นประโยคนะคะแอดเวอร์เนี่ยมันจะขยายคำกริยาในประโยคนี้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเจอช่องว่างแล้วเจอคอมมาตอบบีไปเลยนะคะแต่ถ้าเจอคอมมา ไม่ได้อยู่ติดตรงต้นประโยคล่ะสมมติเขียนมาปื๊ดแล้วเจอบังเอิญเจอคอมมาตรงกลางประโยคนะคะแล้วก็เขียนมาอีกแบบนี้ให้น้องๆดูคําที่อยู่ติดคอมมาข้างหลังตรงนี้ดูซิว่าเขาทําเองนะคะดูซิว่าเขาทํเวิร์บตรงเนี้ยทาเองหรือถูกทําเอาง่ายๆถ้าคนนี้เป็นคนนะคะทำเองได้น้องๆตอบเวิร์บเติม ing เลยค่ะมันก็จะพลิกกลับไปกลับมาบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องหมายจุดนะคะอ่ะอันนี้ ถ้าน้องๆเจอคำที่อยู่หลังคอมม่าเนี่ยเป็นคนน้องๆตอบเวิร์บเติม ing นะคะคือทำเองแต่ถ้าน้องๆเจอไม่ใช่คนเนี่ยนะคะข้างหน้าเนี่ยน้องๆต้องตอบเวิร์บเติม ed คะ่ะเป็นเวิร์บช่องที่3ามนะคะแปลว่าถูกทำหรือแปลว่าได้ทำมาแล้วนั่นเองนะคะเขาจะทำหน้าที่เป็นแบบ adjective นะคะขยายคำตรงนี้ว่าเขาทำเองหรือถูกทำนะคะโอเคก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาเจอกันนะคะอะเดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอะเดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังนะคะก็หลกัหลกๆเลยถ้าเจอช่องว่างอยู่ต้นประโยคนะคะแล้วก็เจอนี่เจอแบบว่าโจทย์มายาวๆแล้ว choice A B C D เนี่ยเป็นคำเหมือนๆกันเป็น verb นะคะ I N G E D 2อะไรพวกเนี้ยนะคะให้น้องๆดูเครื่องหมายคอมมาก,ก่อน ถ้าไม่มีเครื่องหมายคอมมาให้น้องๆตอบ ing ค่ะกับคำว่า to นะคะซึ่ง ing จะเป็นคำที่บอกถึงปัจจุบันนะคะเป็นประโยคบอกเล่าแปลว่าการเฉยๆแต่ถ้าน้องๆตอบ to นะคะจะแปลว่าเพื่อทำบางอย่างเพื่อที่จะหรือว่าการที่จะนะะในโจทย์อาจจะมีคำว่า will ให้น้องๆตอบ to ได้เลยนะคะแต่ทีนี้สมมุติว่าบังเอิญน้องๆไปเจอคอมมาอยู่ติดตรงที่ ตรงที่เครื่องหมายช่องว่างที่หน้าประโยคเลยนะคะเจอคอมมาปุ๊บน้องๆตอบรีไปเลยค่ะแอดเว rb นะคะตอบแอดเว rb ขยายเว rb ในประโยคทั้งหมดนะคะแต่ถ้าบังเอิญน้องๆเจอเครื่องหมายคอมมาเหมือนกันแต่เจอเครื่องหมายคอมมาที่อยู่กลางประโยคถ้าคอมมากลางประโยคน้องๆดูนิดนึงนะคะน้องๆจะตอบได้คือมี ing อ,นะอ่ะมี ing กับ เวิร์บช่องที่3นะคะถ้า ing ก็คือเป็นคนค่ะแต่ถ้าเวิร์บช่องที่3ก็คือเป็นสิ่งของอาจจะทําเองไม่ได้นะคะแบบนี้จบนะคะเท่านี้เองนะการขึ้นต้นประโยคแล้วก็น้องๆเนี่ยจะทำข้อสอบได้ไวขึ้นมากแล้วก็ถูก100%เซแน่นอนนะคะก็ตามหลักการนี้เลยค่ะถ้าเจอเวิรอยู่ข้างหน้าช่องว่างปุ๊บ ตอบได้ด้วยอยู่4อย่างนะคะ ing ed to แล้วก็ adverb ค่ะเติมลี่แล้วเดี๋ยวยังไงในเพจเนี่ยพี่ก็เอาแบบฝึกหัดมาฝากกันบ่อยๆอยู่แล้วนะคะยังไงก็ติดตามได้นะคะโอเคก็วันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกเนาะอาจจะแบบว่าตะกุกตะกากน,นิดหน่อยเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าเจอกันก็ดีกว่านี้แน่นอนนะคะบ๊ายๆเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะใครโหวตถูกเนี่ยนะคะ มีโอกาสได้คะแนน600้ออัพนะคะแต่ใครผิดไม่เป็นไรก็มาถูกทางแล้วนะคะก็เพิ่มความแม่นยำเข้าไปอีกนิดนึงนะ,ะบ๊ายบายค่ะ